วันนี้ผมบอกว่าหมายจับไม่ได้มีรอบเดียวเพิ่มมาหมายจับไม่ได้มีรอบเดียวทุกคนรีบไปกดกันนิดนึงเอากันแดดไปก่อนยังไงก็ต้องใช้ตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบถึง8 90ต้องใช้กันแดดนะเพราะแดดเป็นอันตรายต่อผิวอาจจะไปสู่โรคร้ายก็ได้อะไรก็ได้นะเมืองร้อนต้องใช้จริงๆทุกคนถูกจับมาแล้วทั้งหมดกี่คนตอนนี้เหรอ13มั้ยเอ้ยกี่คนน่ะ10ตอนนี้ทั้งหมดกี่คนแล้วอ่ะเหลือ3คนน่ะอ่ะกันมาแล้วใช่มั้ยถูกจับจากที่ไหนใครรู้บ้างแต่ประเด็นสำคัญคือประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการเมืองประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการเมืองผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากทุกคนไปเอากันแดดก่อนให้ชื่นหัวใจหน่อยสิใครสั่งกันแดดก่อให้แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนร่ำรวยที่สุดอุดหนุนกันไปไม่ต้องไปซื้อของใครแล้วอุดหนุนกันไปกันแดดไป200ได้2หลอดเอาละส่งฟรีด้วยไปกดให้ซึ้งในน้ำใจกันหน่อยส่วนใครไม่อยากได้กันแดดอะไรก็ได้ข้างล่างอ่ะพิมพ์คำถามมาได้เลยตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าผิดอะไรอ่ะบางคนชอบออกมาช่วยอ่ะกดกันแดดแล้วขอบคุณเทวดาคำนี่แหละเทวดานี่แหละพรุ่งนี้ผมจะไปช่วยกันขยี้ในคนดังนั่งเคลียเราจะไปขยี้เทวดากันไหมแต่ผมบอกเลยนะผมได้ยินมากล้องสองหูเลยนะผมโทรถามบุคคลสำคัญเขาคอนเฟิร์มมากล้องสองหูเลยแต่ผมมีมารยาทนะผมไม่เรคคอร์ดเสียงนะกล้องสองหูเลยชื่อและนามสกุลแล้วผมบอกเลยนะไม่ต้องไปกลัวเรื่องที่เขาท้าว่าถ้าไม่ลบคลิปเสียงแล้วเขาจะดำเนินคดีดีให้เขาดำเนินคดีไปเลยคนที่จะดำเนินคดีมันอยู่ในคุกแล้วจะมาดำเนินคดีอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอิทธิพลของคนไร้สาระอ่ะทุกคนเห็นด้วยขอคนละแชร์บริษัทต้องปิดตัวไหมปิดอยู่แล้ว 100% ครับไม่ปิดได้ยังไงฮะปิด 100%แต่ในอนาคตอาจจะไปเปิดใหม่เป็นยี่ห้ออื่นชื่ออื่นก็ไม่ได้ว่ากันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ยี่ห้อ The Icon น่ะปิดแน่นอนและตอนนี้ใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมกับ Icon ก็ไม่สามารถจะทำได้เลยไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะฮะไม่ว่ากรณีใดก็ตามสงสารมีนมากเดี๋ยวก่อนทุกคนเอาสติมาก่อนเอาสติมาก่อนเอาสติมาก่อนใครที่พูดว่าสงสารมีนะคิดใหม่คุณต้องสงสารคนที่ถูกโกงเอาใหม่เอาสติมาใหม่ทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไปกดกันแดดอุ้ยทุกคนเร็วเร่งเลยกันแดดคนละชุดวันนี้ขอคนที่พิมพ์ว่าสงสารมีนนะคนที่ดูพิมพ์ว่าสงสารมีนเอาใหม่กันแดดเป็นเซรั่มเนียนกริปไม่มีลูกเหล็กต้องเขย่าเพราะอันนั้นเป็นครีมเลิกใช้ครีมได้แล้วมันอุดตันรูขุมขนก็กว้างทำให้เกิดสิวเซียนสิวหัวดำแล้วก็สิวอักเสบอันนี้เปี้ยจบนี่มันแบบสไตล์คนต่างประเทศเขาใช้กันผมบอกเลยว่าคนที่บอกสงสารมีนสงสารกันสงสารลูกอะไรเงี้ยแบ่งให้ออกเนียนคลิปต้องสงสารคนผู้เสียหายจำเอาไว้เพราะพวกนี้รวยจากเขาเยอะมากคุณไม่รู้หรอกว่าเงินทองมันไหลมาเทมาขนาดไหนเราคุยกันเนี่ยนะเงินมันคือเศษกระดาษในแก๊งนี้จริงๆนะผมบอกไว้ก่อนเงินมันคือเศษกระดาษเขาซื้อตึกไปทั่วเนี่ยในดงหมู่บ้านเนี่ยอะไรเขาอุ้ยเงินมันคือเศษกระดาษคุณคนที่ได้เงินมาเยอะๆโดยที่ไม่รู้สึกว่าหูมันยากเย็นแสนเข็ญไม่ได้ทำมาหากินมากๆดูสิผมขายกันแดด200บาทผมต้องให้คุณ2หลอดแบบเนี้ย2หลอดแพ็คอีกส่งอีกทุกอย่างอีกเออผมได้กำไร10บาทอ่ะพูดสักขนาดนี้ไปอุดหนุนก่อนเร็วไปอุดหนุนเดี๋ยวนี้ไปอุดหนุนก่อนกันแดดเนี่ยกดเลยให้ชื่นใจกับการที่เขาว่า
250,000ปั๊วมาปึ้งสามหมื่นกว่าออเดอร์250,000บ้าตายแล้วออเดอร์อื่นเนี่ยมันเยอะไปเปล่าแล้วเราเขาไม่เปิดเผยเงินมันเยอะมากคุณรู้ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดมีคนไม่ได้ของด้วยอันนี้จะต้องขยี้ให้สุดทุกคนไปอุดหนุนเงินก่อนต้องขยี้ให้สุดนะคนที่เชียงใหม่นี่อะไรอ่ะหมดไปล้านกว่าบาทฝากของเอาไว้จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของเออกันแดดผมไม่เคยมีใครแพ้เพราะไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ำหอมทุกคนไปกดก่อนแล้วให้นะกดเป็นคนละหนึ่งช่วยกันแชร์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีคนอีกเยอะที่เป็นดาวรายแล้วซื้อของจำนวนเยอะแต่ไม่ได้รับสินค้าเพราะฝากเขาไว้เขาชวนให้ฝากคนเหล่านี้ต้องรีบด่วนเลยนะเพราะว่าข้อมูลของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าคนพวกนี้เขาชอบตะแบงว่าเขามีสินค้าแต่ผมรู้สึกได้ว่าจริงเท็จไม่รู้ว่าสินค้ามีไม่เยอะแต่ใช้เวียนกันหรือผมไม่รู้นะอันนี้ผมแค่สงสัยใช่ไม่ใช่จะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หรือมีแค่หน่วยการขายสินค้าไม่เคลื่อนที่เพราะว่าไม่ฉะนั้นเงินมันจะไม่สะพัดขนาดนี้บริษัทอะไรวะค้าขายได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้ตัวเลขเปิดเผยยังเป็นหมื่นๆตัวเลขไม่เปิดเผยอีกเท่าไหร่ผมเคยถามบอสพอว่าทำไมไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะการเข้าตลาดหลักทรัพย์มันต้องใสหมดทุกอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเออผมจำได้แม่นเลยทุกคนไปกดกันใดคนละหนึ่งจะซาบซึ้งจิตใจมากจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขยี้ไปถึงเทวดาให้ได้แต่ผมแต่เทวดาช่วงนี้ผมว่าดวงก็ตกอยู่นะแต่ดวงก็ตกอยู่แต่เราอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบคนใหญ่สุดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่าเออมันอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคอะไรนู่นนี่นั่นรองนายกอะไรเงี้ยอย่าไปคิดขนาดนั้นจริงๆแล้วคนที่อยู่รอบข้างคนที่มีอำนาจสูงสุดที่เดินตามหลังคนที่มีอำนาจสูงอะแบบคนตามหลังคนสอพอคนที่คอยดิวอะคนที่คอยช่วยเหลือพวกอันเนี้ยบางคนอะแสบมากมากน้ำหอมฉีดครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันกดได้เลยกันแดดคนละ2ก่อนเร็วๆทากันแดดทาได้ทั่วหน้าเลยนะรอบดวงตาทาคอทาหูทาหลังด้วยแล้วทาหลังคอด้วยแล้วก็ทาแขนอย่างเคสที่เขาลือกันเนี่ยก็ไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงแต่คนเหล่านี้อาศัยตามผู้ใหญ่ตามผู้ใหญ่แล้วสั่งแทนผู้ใหญ่แล้วไปขอแทนผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องรอดูก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่อยากให้กระชากตอนนี้คนที่จะกระชากได้คือคนที่เจ็บปวดตอนนี้อยู่ที่ฝีมือตำรวจสอบสวนกลางแล้วครับอันนี้พูดตรงๆนะว่าจะใช้วิธีไหนในการเกลี้ยกล่อมผู้ถูกกล่าวหาที่จับไปทั้งหมดนะฮะว่าเขาจะยอมเปิดโปงไหมว่าเขาจะยอมเปิดโปงไหมพูดผิดสงสารผู้เสียหายไปใหม่สงสารผู้เสียหายอย่าไปสงสารคนที่พาคนไปเสียหายเนี่ยสังคมไทยชอบใจอ่อนพอเห็นว่าเป็นดาราพอเห็นว่าเป็นคนมีชื่อเสียงพอเวลาเขาจับดูเขาหน้าสงสารโอ้ยและไอ้ที่คนเขาลำบากไม่มีจะกินฆ่าตัวตายถูกหลอกหมดตัวหนี้สินขายบ้านขายรถอีออนบัตรเครดิตคุณไม่สงสารเขาหรอเออเนี่ยเห็นไหมโดนรวบล้มมวยไหมไม่ล้มผมถามว่าอะไรมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของคนขณะนี้อ่ะผมตั้งคำถามเล่นๆผมถามตั้งหลังเล่นอ่ะโอเคสมมุติอันนี้ไม่ได้พูดถึงพอก็ได้นะสมมุติคนคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้เงินใส่กระเป๋ามาสมมุตินะอันนี้คือเรื่องสมมุติได้เงินใส่กระเป๋ามา10,000,000
อ่ะฉันได้ละ10,000,000รวมทรัพย์สินฉันได้ละ10,000,000จะเป็นเงินสดบ้างจะเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านรถรวมแล้วฉันได้10,000,000ฉันได้5,000,000,000คนนี้ได้5,000,000,000ดาราคนนี้ได้3,000,000,000ดาราคนนี้ได้2,000,000,000ดาราคนนี้ได้สมมุติอันนี้โอเคเทวดาจะได้สัก5,000,000,000 3,000,000,000สมมุตินะสมมุติอันนี้เทวดายังไม่เกี่ยวยังไม่เข้ามาผมถามว่าสมมุตินาทีนี้บอสสวยอ่ะก็ได้เอาตัวเลขกันบอสสวยสมมุติฉันได้มา 3,000 ในชีวิตฉันนะบอสสวยก็เฟอร์รารี่นะบ้านเบิ้ลอะไรอลังปังเวอร์รวยชิบหายวายปวงหมดนะสมมุติว่าบอสทุกคนไปกดตะกร้ากันดิอุ๊ยน้ำพริกเนี่ยอย่าให้เสียชื่อสิเอาอีก20กระปุกสุดท้ายดูสิอุตส่าห์ลดให้ดูของไม่มีค่าเลยอ่ะหยุดกดๆแล้วหยุดได้ยังไงจาก259เหลือ189อ่ะถ้าใครไม่ชำระผมจะปรับราคาละอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นของไม่มีค่าไปตั้งใจให้ผมถามนิดนึงดิคนเราเนี่ยจะทำวิธีไหนก็ได้อยู่ๆได้เงินมา 2-3 พันล้านมีอยู่ทั้งทรัพย์สินแต่ตัวเองต้องติดคุกสมมุตินะไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะไม่ได้พูดถึงใครนะคนใดคนหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาฟ้องกันอีกอยู่ๆต้องมาต้องโทษใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำสัก5ปี7ปีอ่ะผมถามคุณเนี้ยเงิน 2-3 พันล้านคุณอาจจะแบบเอาไปซ่อนสักได้สักพันล้านอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขายึดได้สมมติกับการที่ติดคุกไป7ปีแล้วออกมาได้ใช้เงินพันล้านคุณว่าคุณจะเลือกไม่ติดคุกแต่ไม่มีเงินหรือคุณเลือกติดคุกแล้วออกมาใช้เงินพันล้านเนี่ยคำถามเบสิกมากทุกคนไปกดน้ำพริกก่อนน่ารักน่ารักไปกดน้ำพริกก่อนเร็วผมให้อีก10กระปุกสุดท้ายใครจะรับเลยนะดาราที่โดนรวบอุ๊ยไม่เงียบฮะคดีแบบนี้ไม่เงียบถ้าติดคุกสัก7ปีแล้วออกมาเนี่ยยังไปตามเงินของตัวเองที่ฝากไว้ตามที่ต่างๆกลับมาใช้ได้สักพันล้านนะฮะกับการที่เข้าไปติดคุกอ่ะสัก7ปีอ่ะคุณจะเลือกเอาไม่ติดคุกหรือคุณจะเลือกเอาติดคุกแล้วออกมาใช้เงินติดคุกยังออกมาใช้เงินอันนี้พูดตรงๆนะสังคมไทยต้องแข็งแรงผมบอกเลยผมต้องขออภัยสำหรับคนที่ตอบว่ายอมติดคุกออกมาใช้เงินนั่นแสดงว่าคุณคิดว่าเงินสำคัญที่สุดไม่ใช่คุณเชื่อผมคุณเชื่อผมคุณคิดว่าเงินนั้นสำคัญที่สุดคุณจึงยอมทุกอย่างแม้กระทั่งอิสรภาพของคุณแม้กระทั่งเวลาที่มีคุณค่าของคุณได้สูญหายไปอย่าคิดแบบนั้นต้องขออภัยนะคุณต้องจำไว้เลยนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คือ1เวลา2อิสรภาพตามมาด้วย3ชื่อเสียงครับ3สิ่งเนี้ยถ้าคุณได้ต้องโทษจำคุกมันจะหายไปพร้อมกันมันจะหายวับไปพร้อมกันเลยผมบอกเลยว่ามันจะหายไปพร้อมกันเลยทันทีอ้าวมิสโกรฟโทรมาจะเย็นๆอย่าโทรไปเพราะว่า1สมมุติคุณติดคุกตอนอายุ32คุณติดไปสมมุติคุณติดไป8ปีคุณจะออกมาตอน40ผมไม่รู้นะถ้าแบบผิดจริงๆเนี่ยนะ1กรรม1คดีแล้วเคสแบบเนี้ยเป็นเฉลี่ยแล้วคนนึงเป็น100กรรมอย่างพออ่ะเป็น1,000กรรมเป็น1,000กรรมช่อโกงอ่ะกระจอกๆเลยช่อโกงสมมุติถ้าผิดจริงนะอันนี้เรายังไม่พูดว่าเขาผิดจริงนะช่อโกงเนี่ย5ปีคุณไปขโมยเงินใครมาก็แล้วแต่ขโมยมาล้านหนึ่งก็5ปีขโมยมา100บาทก็5ปี
นะคุณขโมยเงินมาล้านหนึ่ง5ปีคุณขโมยเงิน100บาท10คนใครติดคุกมากกว่ากัน100บาท10คนขโมยมา 1,000 นึงคนขโมยเงิน100บาท10คนติดคุก50ปีคนขโมยเงิน1ล้านติดคุก5ปีเพราะฉะนั้นกรรมมันเยอะมากแบบนี้มันจะแบบติดคุกปีพันปีก็ไม่รู้สุดท้ายอ่ะมันจะมาแม็กซิมัมที่25ปีอ่ะพอ25ปีปั๊บมีลดโทษนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นมันก็จะติดจริงๆอ่ะประมาณสัก8ถึง10ปี8ถึง10ปีแปดถึงสิบปีพอ8ถึง10ปีปั๊บกลับไปที่คำถามผมคุณซื้อเวลากลับมาไม่ได้เลยช่วง32ถึง40จบไปละเวลาถูกไหมฮะตอนนี้สมมุติเวลาอายุผมเท่านี้ผมอยากถอยอายุผมไปปั๊บอีกสัก10ปีได้ไหมเพราะผมกำลังสนุกกับงานมากผมมีไฟเหลือเกินสมมติผมก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะผมมีเงินเป็นพันนะอ่ะสมมุตินะอ่ะเห็นเขาไปลงหนังสือกันนี่1,600ล้านจริงมากกว่านี้นี่อ่ะผมเอาเงิน1,000นึงไปซื้อเวลาได้ไหมผมขอถอยไป10ปีผมซื้อไม่ได้ทุกคนไปสั่งน้ำพริกราคาพิเศษผมก่อนผมซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเวลาอ่ะใครเห็นด้วยไปสั่งน้ำพริกก่อนใครอยากรวยสั่งน้ำพริกไปเลยกินให้มันร่องปลอดโปร่งสมองสลาดฉลาดจะได้ร่ำรวยร่ำรวยกันซะหน่อยนะคุณป้าอะไรเนี่ยตกเป็นเหยื่อเคสฟอเร็กซ์ 3D ด้วยค่ะเห็นไหมนี่แหละนะโอเค1เสียเวลาละเวลา2อิสรภาพอิสรภาพสำคัญมากนะสำคัญมากรอ5ถึงประกาศเลิกทาสอีกแค่เป็นทาสในเรือนเบี้ยยังถือเป็นความอับเฉาแล้วคุณอยู่ในคุกที่นอนกับพื้นแค่1ตารางเมตรไหล่แทบชนกันเวลานอนนอนกลนอนเอียงนอนตะแคงก็ชนกันไม่มีมุ้งส่วนตัวไม่มีที่ส่วนตัวนอนเรียงกันเป็นตับถ้าคุณจะต้องนอนอยู่ใกล้ห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่มีประตูปิดใครเดินเข้าห้องน้ำคุณก็เห็นหมดอยากเป็นคนขายของให้บอสไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนแค่เปิด TikTok แล้วก็ดึง MGI ตะกร้าคุณได้ 10% ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพ็คไม่ต้องขนผมส่งให้ลูกค้าที่กินที่ใช้โดยตรงทุกวันนี้ผมก็ขายวันหนึ่ง 2-3 ล้านไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรนักหนาเลยชีวิตมันจะโลภอะไรกันนักหนาอิสรภาพมันหายไปคุณดูนะคุณดูนะทำยังไงเดี๋ยวบอกให้ทำยังไงเหรอครับง่ายๆเลยอ่ะทักมาใน TikTok หลังบ้านผมเดี๋ยวแอดมินไปดูหลังบ้าน TikTok ผมด้วยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อของด้วยนะไม่ต้องแพ็คด้วยนะเออได้เงินนี้ได้เงินอย่างเดียวขายไปเลยเนี่ยขายน้ำพงน้ำพริกขายไปทุกคนเร็วรีบไปกดตะกร้าก่อนเพราะฉะนั้นอิสรภาพของคนเป็นสิ่งสำคัญมากนะคุณว่าไหมถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยป่ะราคาพิเศษก็ไปซื้อซะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณต้องนั่งนอนดูเพดานชีวิตของคุณต้องมาถูกบังคับคุณจะเป็นดาราดังแค่ไหนถึงเวลาตีห้าเขาจะเรียกคุณมาปี๊ดสมมติติดคุกผมเป็นพิธีกรผมเคยสัมภาษณ์คนมาหมดแล้วเป่านกหวีดเรียกออกมาจากที่นอนให้ไปวิ่งออกกำลังกายเออวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปครึ่งชั่วโมงวิดพื้นกระโดดกลับมาอาบน้ำให้คนละกี่ขันนะให้คนละ5ขันเนี่ยนะโอเคมันนั่งขัดสีชวีวันไม่ได้ไม่มีอ่างอาบน้ำไม่มีสบู่เออง่ายๆมีแต่ตามที่เขามีให้อย่ามาเลือกสรร
ไปกินข้าวบอสรู้ได้ไงนี่ผมเป็นพิธีกรทอล์คโชว์ผมสัมภาษณ์มาหมดแล้วดาราที่ไปติดคุกออกมาสารคดีในคุกเขาก็ออกมาใช้ออกมาให้ดูเยอะแยะไปเสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวคุณจะรวยแค่ไหนล่ะคุณจะเหาะเหินเดินอากาศกินกาแฟกินแบบโอ้ยขนมอย่างดีมาจากฝรั่งเศสไหมกินข้าวราดแกงผักบุ้งกินข้าวแกงจืดต้มฟักอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละข้าวก็ข้าวแข็งๆไม่มีน้ำพริกปลาสลิดให้กินด้วยนะบอกไว้ก่อนงั้นทุกคนรีบไปซื้อน้ำพริกปลาสลิดตอนนี้ให้259ลดเหลือ189ให้10กล่องสุดท้ายไปเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่านี่คืออิสรภาพที่คุณต้องทนทุกข์ทรมานกว่าจะผ่านไปวันนึงกว่าจะผ่านไปอาทิตย์นึงกว่าจะผ่านไปเดือนนึงผมว่ามันนานมากนะแล้วกว่าจะผ่านไปเป็นปีอ่ะต้องร้องเพลงสวัสดีปีใหม่กันกี่รอบอะอยู่ในนั้นนะแล้วต้องร้องเงียบๆอะนี่ไงคำว่าอิสรภาพสุดท้ายที่บอกนะเครดิตหรือชื่อเสียงคุณจะหมดเลยครบ8ปี10ปีคุณออกมาคุณไปหาใครคุณไปขอโอกาสใครคุณจะไปทำงานกับใครในใจคนเขารังเกียจคุณผมพูดได้คำเดียวในใจคนเขารังเกียจคุณนะคนเขารังเกียจคุณคนเขารังเกียจคุณอยู่ที่เขาจะพูดหรือไม่พูดแต่บางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะแสดงออกบางคนก็อาจจะแบบไปพูดรับหลังนี่ไงคือเขาเรียกว่าเสียเครดิต3สิ่งนี้ยังไงก็มากกว่าพันล้านเป็นผมมาผมไม่เอาหรอกเงินพันล้านผมออกมาข้างนอกดีกว่าผมอยากกินทุเรียนผมก็ไปทาวินทาวทุเรียนแกะแล้วนะผมอยากกินไวน์แดงผมก็ไปซื้อไวน์แดงมาขวดหนึ่งมานั่งกินผมอยากกินวันนี้ผมอยากกินปลาเต่าเต้ยนึ่งบวยผมก็ไปขับรถไปกินหรือไม่เรียกมากินผมอยากกินโจ๊กนะร้านอร่อยผมก็ไปเลือกมากินอย่างเงี้ยผมว่าชีวิตมีความสุขกว่าวันนี้อยากนอนดึกนอนดึกเปิดแอร์ช่ำๆวันนี้อยากไปตัดผมเอ๊ะส่งอะไรดีนะไม่ใช่ถูกไถเนี่ยมันต่างกันคุณอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินเยอะเข้าใจไหมทุกคนอ่ะพูดขนาดนี้เข้าใจไหมเนี่ย